ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตอนที่อ่านข่าวนี่รู้สึกตกใจมากนะว่าทําได้ขนาดนี้เลยนะคะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือจะเข้าไปข่มขืนสาวแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งลูกเธอเนี่ยอายุแค่2เดือนครึ่งเธอไม่ยินยอมเธอวิ่งหนีปรากฏว่าผู้ชายคนนี้จับลูกเธอวัยสองเดือนครึ่งฟาดเข้ากับพื้นปูนซีเมนในบ้านเด็กตายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุเด็กถูกฆาตกรรมในพื้นที่บ้านห้วยแลงหมู่ที่2ตำบลท่าข้าม ก็รีบไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลเวงแกตแล้วก็กู้ภัยนะคะเป็นบ้านปูน2ชั้นเด็กทานโรกอะ่ะคุณผู้ชม2เดือนกับอีก15วันเท่านั้นเองนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในชั้นล่างของบ้านที่เกิดเหตุแม่เด็กอายุ20ปีชื่อชนิการร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยคือเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่21อกรกดาคมเธอก็ออกมาเก็บผ้าอ้อมที่ตากไว้หน้าบ้านลูกเธอก็นอนอยู่ในฟูกชั้นล่างของบ้าน ในลีค่ะอายุ40ปีคนก่อเหตุอยู่คนละฟากถนนข้ามฟากมามาจับแขนแล้วบอกเธอให้ไปหลับนอนด้วยเธอก็บอกว่าไม่ยอมเธอบอกถ้าไม่ยอมเนี่ยจะไปฆ่าลูกสาวให้ตายเลยนะเธอก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงนะเธอก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ให้ข่มขืนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปปรากฏว่าในคนนี้ไม่วิ่งตามเธอนะคุณผู้ชมวิ่งเข้าไปในบ้านจับขาของลูกของเธอว้สอเดือน15วัน ฟาดเข้าไปที่พื้นบ้านซึ่งเป็นปูนซีเมนแล้วเด็กก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยหลังจากนั้นในวีดีโอก็วิ่งหนีออกจากบ้านกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุมตัวเขาสารภาพบอกว่าเขาไม่มีครอบครัวเขาอยู่คนเดียวเขาแอบชอบคุณชนิการมานานพบโอกาสช่วงสามีของคุณชนิการออกไปทํางานนอกบ้านเลยตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านจะไปหลับนอนด้วยแต่เธอไม่ยอมแล้ววิ่งหนีก็เลยไปก่อเหตุฆ่าเด็กแล้วก็หนีกลับมาที่บ้านหลวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ ครับนี่นะฮะ <S 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 เป็นเหตุสลดเลยนะครับค่ะ <C HA> จิตใจมันทําด้วยอะไรนะ <S 2> <S 2> <S 2>